าเจอกันอีกแล้วนะครับกับร้านที่สร้างไปชอบศูนย์รวมอะไรแล้วก็ตกแต่งบิ๊กไบค์ของคุณจอนวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวเจ้าไฟเลี้ยวรหัส D75 นะครับผมหรือไฟเลี้ยวที่เรารู้จักกันดีในชื่อของไฟเลี้ยวฟองปลาหมึกนั่นเองตัวนี้มาจากแบรนด์ Buffalo Wing นะครับครับก็เข้ามาดูเนื้องานกันเลยดีกว่านะครับผมไฟเลี้ยวตัวนี้ครับเป็นทรงปลาหมึกครับทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมกรอบทนความร้อนสูงครับกันน้ำ 100% นะครับผมขาจับครับตัวยึดใช้วัสดุที่ยอดเยี่ยมในการผลิตนะครับทั้ง2ฝั่งมีขนาดเท่ากันครับเวลายึดติดกับตัวรถนี่แข็งแรงทนทานครับไม่มีปัญหาขณะการขับขี่แน่นอนส่วนสายไฟนะครับให้ออกมาเป็นทั้งหมด2เส้นนะครับต่อดวงก็คือดำกับแดงครับเวลาลูกค้าติดตั้งก็คือไปติดตั้งกับสายไฟเดิมได้เลยนะครับผมก็คือตัดดำกับแดงของสายไฟเดิมออกแล้วก็ต่อเข้ากับขั้วบวกขั้วลบนะครับครับสายไฟก็ติดขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมจังหวะการกระพริบครับจะขึ้นอยู่กับดีเลย์ของลูกค้าที่ใส่กับตัวรถนะครับผมลูกค้าอยากให้กระพริบไวหรือกระพริบช้าสามารถปรับที่ดีเลย์ได้เลยตัวนี้ครับเป็นหลอดไฟออกมาส่องค่อนข้างสว่างเลยครับสามารถใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนเลยนะครับลูกค้าครับผมทางร้านก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ